ินช่วยน้ำท่วมกว่า 60,000 ล้านทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันลำบากในการหาเงินช่วยประชาชนด้านยิ่งลักษณ์ระบุงบประมาณน้อยไม่เป็นอุปสรรคเร่งทุกหน่วยงานช่วยประชาชนสว.นนทบุรีซัดประชาธิปัตย์ใส่ร้ายป้ายสีมีอคติโจมตีรัฐบาลเรื่องแต่งตั้งยกย้ายขณะที่ส.ส.ประชาธิปัตย์ระบุรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่เคยให้ความยุติธรรมกับข้าราชการเผยข้อมูลปี2553ธนาคารแห่งประเทศไทยขาดทุนกว่า 400,000 ล้านอ่วมใช้หนี้ดอกเบี้ยกองทุนฟื้นฟูสมัยชวนหลีกภัยปีละ 60,000 ล้านรัฐมนตรีคลังที่เหตุผลต้องตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติล็อบบี้ฝุ่นตลบเลือกกสทช.วุฒิสมาชิกอ้างเป็นเรื่องธรรมดาขณะที่หลายองค์กรรับลูกเตรียมเสนอข้อบังคับควบคุมทีวีดาวเทียมโดยอ้างภัยความมั่นคงและการโฆษณาเกินจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำ DNN นะคะประจำวันอาทิตย์ที่4กันยายน2554ค่ำนี้พบกับเรา2คนค่ะดิฉันชุติมากุมารดิฉันเกศิริเรืองกาญจนเศรษฐ์นะคะโดยในวันนี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะค่ะซึ่งโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุนะคะว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมานำเงินไปใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกว่า 60,000 ล้านบาททำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องหางบประมาณส่วนอื่นมาช่วยเหลือประชาชนด้านนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เร็วที่สุดค่ะไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายให้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วขณะที่ถุงยางชีพยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนแต่ยังขาดคือเครื่องผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและสุขารวมถึงงบประมาณในส่วนกลางโดยได้สั่งการให้สำนักงบประมาณเร่งดำเนินการแล้วส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวแบบบูรณาการได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลในรายละเอียดยืนยันว่าแม้จะมีงบประมาณจำกัดเพียง 1,000 ล้านบาทแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือเนื่องจากมีการบริหารจัดการงบประมาณจากกระทรวงต่างๆและจะมีการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร็วที่สุดรวมถึงเกลี่ยเงินจากโครงการของรัฐบาลชุดที่แล้วที่ยังไม่ได้อนุมัติทั้งนี้มั่นใจนะคะว่าหลังจากประชุมทั้ง37หน่วยงานจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดิฉันเองก็จะทำในลักษณะของการบริหารจัดการเขาเพราะบางส่วนนั้นเราสามารถใช้ในส่วนของทรัพยากรสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละกระทรวงนะคะอันนี้ก็เรียนว่าแม้ไม่มีก็ประมาณจำกัดแต่เราไม่ได้ใช้ว่ายกประมาณนั้นจะเป็นข้ออุปสรรคในการทำงานนะคะที่สำคัญคือวันนี้เองในเรื่องของการตัดจ่ายด้วยที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้มีการทำตัดจ่ายเร็วซึ่งมันก็เป็นกระบวนการในการทำงานซึ่งเราก็พยายามให้ทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการแล้วก็เร่งรัดในการที่จะตัดจ่ายรวมถึงการชดเชยในเรื่องของพืชเกษตรกรรมต่างๆให้พี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำให้ลดลงในทันทีได้เพราะปริมาณน้ำจากแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมยังไม่ลดลงซึ่งในเบื้องต้นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสูบน้ำและลอกคูคลองส่วนงบประมาณฉุกเฉินจังหวัดละ50ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถทำเรื่องขออนุมัติเพิ่มได้ทันทีหากไม่เพียงพอและในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่6กันยายนนี้จะพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปศึกษาเรื่องเงินชดเชย 5,555 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการเร็วที่สุดสำหรับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีงบกลางในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีน้ำท่วมที่เหลือจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาจำนวนมากนั้นนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดมีผู้ได้รับผลกระทบมากถึง1ล้าน2แสนคนจากการตรวจสอบของพรรคเพื่อไทยพบว่าในช่วงที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีการตั้งงบกลางในปีงบประมาณ2554เพื่อดำเนินการช่วยเหลือจำนวน 47,000 ล้านบาทต่อมามีการโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาทรวมเป็น 67,000 ล้านบาทนะคะแต่ปรากฏว่างบกลางที่คงเหลืออยู่มีเพียง 3,500 ล้านบาทเท่านั้นส
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ใช้งบประมาณไปมากกว่า 63,000 ล้านบาทจึงตั้งคำถามว่านำไปใช้อะไรบ้างโดยเฉพาะในส่วนที่เพิ่มมาในภายหลังจำนวน 20,000 ล้านบาทเพราะการใช้งบประมาณดังกล่าวทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องหางบประมาณเพิ่มเติมในการช่วยเหลือประชาชนเขาเรียกว่าถลุงน่าจะมีการถลุงงบประมาณที่ใช้กันอีลุ่ยฉุยแฉกจนรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์มาบริหารเนี่ยคือเรียกว่าใช้กันจนกระเป๋าฉีกไปแล้ววันนี้กรณีที่จะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยจึงไม่มีงบประมาณอันนี้ต้องฟ้องพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมจะแฉอีกต่อไปในวันพรุ่งนี้ว่างบ 60,000 กว่าล้านเนี่ยทั้งที่มีงบประมาณของงบกลางปี54 47,000 ล้านโอนมาอีก 20,000 ล้านรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ไปทำอะไรด้านนายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกระบุนะคะว่าได้ของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติมจำนวน59ล้านบาทเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันค่ากระสอบทรายและจัดซื้อถุงยางชีพซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเฉพาะหน้าส่วนงบประมาณสำหรับโครงการบางระกำโมเดลนั้นได้ขอไปจำนวน800ล้านบาทซึ่งการแก้ปัญหาในระยะยาวจะต้องมีการหารือกับกระทรวงต่างๆอีกครั้งและยืนยันว่าจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพราะหากไม่มีเขื่อนก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งหากไม่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นก็ต้องสร้างเขื่อนยมบนและยมล่างโดยทุกหน่วยงานจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนค่ะส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะมีฝนตกหนักตลอด2วันจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันอีกระลอกส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบน้ำท่วมใน9จังหวัดมีผู้เสียชีวิต59คนค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่ามีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวม37จังหวัด283อำเภอแบ่งเป็นจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูจำนวน28จังหวัดและจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9จังหวัดโดยมีผู้เสียชีวิตสะสมรวมทั้งสิ้น59รายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ประสบภัย9อำเภอรวมถึงอำเภอพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถูกน้ำท่วม15แห่งระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรแต่ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย59หน่วยพบผู้ป่วยกว่าพันรายส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้าปวดกล้ามเนื้อไข้หวัดและให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นคลังยาแจกจ่ายยาชุดน้ำท่วมครอบคลุมทุกหลังคาเรือนแก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอด2วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักตลอดทั้งวันปริมาณฝนตกหนักเฉลี่ยสูงสุดที่100มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ส่วนพื้นที่รอบนอกในหลายอำเภอมีปริมาณฝนตกมากกว่า70มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำเปาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเขื่อนลำเปาต้องเพิ่มระดับการระบายน้ำอีกครั้งหลังจากที่ลดการระบายน้ำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำเปาและลำน้ำสาขาต่างๆยังต้องเฝ้าติดตามตลอด24ชั่วโมงส่วนพื้นที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มนายวิโรจน์จิวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งการให้มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยให้สังเกตจากเส้นทางน้ำไหลใกล้เชิงภูเขาหากพบผิดปกติให้เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่มายังศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการกำชับเทศบาลเตรียมรับมือจากภาวะฝนตกหนักเนื่องจากที่ผ่านมาการระบายน้ำมีปัญหาอย่างมากนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนะคะได้เตรียมเสนอกสทช.ออกข้อบังคับควบคุมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมส่วนการเลือกกสทช.ในวันที่5กันยายนนี้ผู้ที่สมาชิกก็ยอมรับนะคะว่ามีการล็อบบี้รายชื่อผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะพลเอกธีรเดชมีเพียรประธานผู้ที่สภาได้เรียกประชุมผู้ที่สมาชิกในวาระด่วนเพื่อเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.โดยนายสมชาติพนพัฒน์นะคะสว.นครปฐมในฐานะกรรมธิการสามัญตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นกสทช.ยอมรับว่ามีการล็อบบี้และการจัดโผรายชื่อมาให้บรรดาสวคัดเลือกจริงเพราะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีสวบางกลุ่มนัดหารือกันในเรื่องนี้แต่เห็นว่าเป็นเรื่องปกติและสวทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจโดยปราศจากการครอบงำ
มั่นใจว่าการคัดเลือกกสทช.ทั้ง11คนจะไม่มีปัญหาอะไรและสามารถผ่านไปได้ด้วยดีด้านพลเอกสมเจตบุญถนอมค่ะสว.สรรหากล่าวว่าการเลือกคนเข้ามาดำรงตำแหน่งกสทช.ก็เปรียบเสมือนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นย่อมมีการหาเสียงและมีการล็อบบี้แต่การที่จะตัดสินใจเลือกใครขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสว.ทุกคนพร้อมยอมรับนะคะว่าขณะนี้มีความพยายามที่จะล้มกระบวนการสรรหากสทช.และคัดค้านว่าสว.ไม่ควรทำหน้าที่คัดเลือกแต่ส่วนตัวยืนยันว่าสว.ทั้งหมดเป็นคนดีและมีความเหมาะสมชอบทำมากที่สุดส่วนความเคลื่อนไหวในการสั่งปิดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหลายแห่งหลังจากมีกสทช.นั้นนอกจากเครือข่ายผู้บริโภคจะเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการแจ้งความเอาผิดรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่งมีเนื้อหาหมิ่นเมต่อศีลธรรมอันดีเสี่ยงภัยเสี่ยงเป็นภัยต่อสังคมโดยเฉพาะรายการที่มุ่งเน้นโฆษณาสินค้าเกินจริงแล้วล่าสุดค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขหรืออย.ร่วมถึงตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเตรียมกวาดล้างปราบปรามรายการทีวีดาวเทียมที่มีการโฆษณาสินค้าโดยไม่ได้รับอนุมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อโดยนายเกษมอินแก้วค่ะนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยยอมรับว่ารายการที่เผยแพร่อยู่ในทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีรวมถึงวิทยุชุมชนในขณะนี้บางส่วนมีเนื้อหาที่หมิ่นเมต่อศีลธรรมมีการโฆษณายาปลุกเซ็กและผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนซึ่งโดยมากค่ะจำเป็นที่ผู้ประกอบการสื่อรายย่อยที่เช่าช่องสัญญาณหรือช่วงเวลาต่อไม่ใช่เจ้าของสถานีโดยตรงโดยผู้ผลิตรายการประเภทนี้จะไม่เป็นสมาชิกของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยหรือสมาคมทีวีดาวเทียมจึงทำให้ยากต่อการควบคุมพร้อมเตรียมเสนอให้กสทช.ออกข้อบังคับให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีทุกช่องมีผู้อำนวยการช่องและต้องขึ้นทะเบียนกับกสทช.เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายหากช่องสถานีโทรทัศน์เหล่านี้เผยแพร่เนื้อหารายการที่หมิ่นเมต่อศีลธรรมเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภัยต่อสังคมหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทร์ที่5กันยายนนี้นะคะถือเป็นบทพิสูจน์ว่าสว.ซึ่งมักอ้างว่าจะมีอิสระปราศจากการครอบงำทางการเมืองจะตัดสินใจเลือกกสทช.โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะการลงคะแนนลับถือเป็นเกราะกำบังให้สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเต็มที่โดยมีดัชนีชี้วัดเป็นโผรายชื่อซึ่งแพร่สะพัดก่อนหน้านี้ไปติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตค่ะติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์การเมืองเรื่องสว.กับการเลือกกสทช.เป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คือการเลือกเห็นชอบองค์กรอิสระและการเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ในวันที่5กันยายนนี้เป็นภารกิจแรกที่วัดอุณหภูมิความเป็นปัจเจกชนของ149สว.ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่มีการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสว.กระทั่งมีชื่อ44ผู้รับการเสนอชื่อให้เป็นกสทช.บรรยากาศการพบปะหารือกันของผู้ทรงเกียรติสภาสูงก็คึกคักความเป็นกลุ่มกวนกลับมาให้เห็นอีกครั้งในเบื้องแรกสว.สายเลือกตั้งกลุ่มหนึ่งที่นำโดยจิตติพจน์วิริยโรจน์สว.ศรีสะเกษพยายามออกมากระตุกให้เพื่อนสว.คล้อยตามในประเด็นฉลองการเลือก11กสทช.เพราะมองว่ามีปัญหาที่ยังไม่กระจ่างเรื่องกระบวนการสรรหาน่าจะให้ศาลปกครองตัดสินชี้ขาดก่อนไม่เช่นนั้นอาจทำให้การเดินหน้าเลือกชื่อ11กสทช.ก่อนวันที่11กันยายนจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องเสียของหากศาลมีคำสั่งภายหลังซึ่งในการประชุมวุฒิสภาวันที่5กันยายนก่อนจะเดินเข้าคูหาเพื่อเลือก11ชื่อปมกระบวนการสรรหาไม่ชอบก็คงต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพูดซ้ำอีกครั้งทั้งในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายองค์ประกอบของกรรมการสรรหา
ความสัมพันธ์ผู้สรรหากับผู้เข้ารับการสรรหาไม่เว้นกระทั่งเรื่องเงิน84ล้านบาทโครงการอิ่มบุญที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกสทช.ด้วยในช่วงที่ผ่านมากมท.ตรวจสอบประวัติพยายามอธิบายและออกตัวมาตั้งแต่แรกว่าอำนาจหน้าที่ของกมท.ให้ดูเฉพาะเรื่องคุณสมบัติและประวัติความประพฤติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นส่วนประเด็นที่ว่าการสรรหาจะชอบหรือมิชอบอย่างไรนั้นไม่ใช่หน้าที่ของกมท.แต่ก็คงต้องมีคำอธิบายให้กับเพื่อนสว.เมื่อเดอะโชว์มัสโกออนสว.ส่วนใหญ่จึงยินดีที่จะใช้สิทธิ์เลือกกสทช.มากกว่าจะผลักภาระไปให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลือกโผรายชื่อ11กสทช.จึงปลิวว่อนไปทั้งสภาสูงโดยฝีมือของบรรดาสว.ที่อยากให้ข้อมูลแต่ไม่อยากเปิดเผยชื่อเมื่อต่างฝ่ายต่างออกมาชี้นิ้วไปยังอีกฝั่งว่าเดินล็อบบี้และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนโดยการประสานจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีทั้งขอให้สนับสนุนโผทั้ง11คนและแบบรายบุคคลหรือแม้กระทั่งแลกชื่อกันระหว่างกลุ่มกวนก็ยังมีการนินทากันในวงกาแฟแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีหลักฐานถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับวุฒิสภาก็คงต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการสาดโคลนเข้าใส่กันเพราะเมื่อครั้งการเลือกประธานวุฒิสภาในยุคลุงสุขประสบสุขบุญเดชเป็นประธานนั้นก็ยังมีเรื่องอื้อฉาวของการเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกการสนับสนุนซึ่งจนถึงวันนี้ความจริงก็ยังไม่ปรากฏสมชาติพันพัฒน์สว.นครปฐมกมท.สอบประวัติมองกระแสข่าวที่มีโผรายชื่อที่คาดว่าสว.จะเลือกนั้นเป็นการครอบงำทางความคิดพร้อมๆกับการเปิดทางแล้วว่าใครมีอะไรสงสัยก็ให้ถามกมท.พร้อมจะชี้แจงในขณะที่รายงานผลการตรวจสอบประวัติและความประพฤตินั้นก็ทำไว้ให้แล้วกมท.ได้ทำรายงานลับที่ค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้สว.ทุกคนได้พิจารณานั่นเป็นคำยืนยันของกมท.ตรวจสอบประวัติซึ่งเห็นว่าใครที่ยังมองว่าสำหรับใครที่ถูกกล่าวหาแล้วไม่สามารถเคลียร์ข้อสงสัยได้ก็ให้พิจารณาดีๆก็แล้วกันขณะที่สว.สรรหาอย่างพลเอกสมเจตบุญถนอมยอมรับปรากฏการณ์โผยชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยืนยันว่าไม่มีใครไปบังคับได้และเจ้าตัวจะเลือกคนที่ดีที่สุดคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักขณะที่มีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มนายทุนบันเทิงยักษ์ใหญ่ที่มีแผนจะขอแฉส่วนแบ่งสื่อโทรทัศน์จึงพยายามเข้ามาวางคนของตัวเองเข้ามาเป็นกสทช.นั้นพลเอกสมเจตยอมรับว่าได้ยินข่าวแต่ไม่มีหลักฐานสุดท้ายก็ได้แต่หวังว่าการเลือกแบบลงคะแนนลับไม่มีใครรู้ว่าเลือกใครนั้นจะเป็นเกราะกำบังให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติสามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระเลือกคนที่ดีที่สุดโดยไม่ยึดติดกับผลประโยชน์ส่วนตัวกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเชิญผู้ผลิตสินค้าหารือลดราคาสินค้าในวันที่5กันยายนนี้หลังราคาน้ำมันลดทำให้ต้นทุนลดลงขณะเดียวกันค่ะจะเร่งส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดโลกค่ะนายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยจะเร่งการอบรมให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้านการตลาดและการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและการค้านอกจากนี้ค่ะจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงการผลิตและการค้าของสินค้าเกษตรอินทรีย์อาเซียนสู่ตลาดโลกโดยมีเป้าหมายให้ไทยเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมูลค่าประมาณ 54,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทและเติบโตสูงกว่า 20% ต่อปีให้เพิ่มมากขึ้น
โดยปี2554คาดว่าไทยจะมีมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ132ล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นราว 10% ส่วนการควบคุมราคาสินค้านะคะนางวัชรีวิมุกตายนอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าในวันที่5กันยายนนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มหมวดของใช้ประจำวันหมวดวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและหมวดปัจจัยเกษตรกรรวมประมาณ200รายมาหารือถึงสถานการณ์การผลิตและการค้าโดยขอความร่วมมือให้ปรับลดราคาขายลงนะคะหลังจากราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลได้ปรับลดลงแล้วเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีนายภูมิสารผลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตปูนซีเมนต์และปุ๋ยเคมีแล้วว่าจะให้ความร่วมมือลดราคาลงเพราะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันและค่าขนส่งลดลงโดยกรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการดูแลราคาสินค้าในรายการสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเอาไว้ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ค่ะยังได้รับการยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่2รายคือสหพัฒน์และยูนิลิเวอร์ที่จะตรึงราคาสินค้าถึงสิ้นปี2554ด้านนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลประกาศลดราคาน้ำมันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนนั้นปรากฏว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดรวมไปถึงค่าขนส่งต่างๆได้มีการปรับลดลงตามแต่พบว่ายังมีผู้ประกอบการเอกชนบางรายยังเอาเปรียบไม่ลดราคาสินค้าทั้งที่ราคาต้นทุนลดลงแล้วดังนั้นจะนำราคาสินค้าและการบริการของผู้ประกอบการที่ไม่ยอมลดราคาสินค้ามาเปิดเผยต่อสาธารณะโดยจะมีการเปรียบเทียบราคาต้นทุนระหว่างบริษัทที่ยอมปรับลดราคากับไม่ปรับลดราคามาเปรียบเทียบกันเพื่อประจานและใช้มาตรการสังคมกดดันต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวคิดการก่อตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติโดยระบุนะคะว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขาดทุนในปี2553กว่า 400,000 ล้านบาทค่ะนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เขียนบทความใน Facebook ส่วนตัวตอบคำถามเกี่ยวกับกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติหลังจากที่หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ทราบถึงข้อมูลและแนวคิดเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริงโดยยอมรับว่าการนำเงินทุนสำรองไปลงทุนในรูปแบบกองทุนมั่งคั่งของชาตินั้นจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะการลงทุนทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยงแต่โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นและจะเป็นผลดีในระยะยาวซึ่งขณะนี้การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำเงินทุนสำรองไปลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปต่างก็มีความเสี่ยงทั้งสิ้นโดยในปี2553ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยขาดทุนจากดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง 117,473 ล้านบาทและยังขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์อีก 262,211 ล้านบาทพร้อมเห็นว่าการขาดทุนจำนวนมากนี้เป็นปัญหาที่ควรมีการแก้ไขโดยยืนยันว่าการนำเงินทุนสำรองไปลงทุนแบบกองทุนมั่งคั่งของชาติไม่ได้เป็นการแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาเพราะณสิ้นปี2553ธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนของทุนติดลบเป็นจำนวนสูงถึง 431,829 ล้านบาทหากเป็นธุรกิจเอกชนคงต้องปิดกิจการไปแล้วซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นทรัพย์สินของชาติจึงควรมีการบริหารจัดการให้ดีที่สุดนายธีรชัยกล่าวว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขาดทุนจำนวนมหาศาลกว่า 400,000 ล้านบาททำให้ไม่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูซึ่งมีอยู่กว่า1ล้านล้านบาทได้รัฐบาลจึงมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยเพื่อกองทุนฟื้นฟูแต่ละปี 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทและเป็นภาระต่อนโยบายทางการคลังอย่างมากทั้งนี้หนี้สินของกองทุนฟื้นฟูกว่า1ล้านล้านบาทเป็นผลมาจากการบริหารของรัฐบาลประชาธิปัตย์สมัยนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540โดยในขณะนั้นรัฐบาลของนายชวนถูกวิจารณ์ว่านำสินทรัพย์ส่วนที่ดีของสถาบันการเงินไปขายให้บริษัทต่างชาติในราคาถูกและเก็บสินทรัพย์ส่วนที่เป็นหนี้เสียมาบริหารจนเป็นภาระด้านการคลังมาจนถึงปัจจุบันประธานชมรมรถร่วมขสมก.นะคะได้เสนอให้รัฐบาลเร่งปรับเส้นทางรถเมล์ทั้งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเตรียมผลักดันโครงการรถเมล์ 4,000 คันอีกครั้งมั่นใจว่าราคาจะถูกกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วค่ะ
พลตำรวจโทชัดกุลดีหลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกรณีรัฐบาลเตรียมรื้อฟื้นโครงการจัดหารถประจำทางจำนวน 4,000 คันกลับเข้ามายังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหลังถูกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสในรัฐบาลชุดที่แล้วโดยกล่าวว่ามีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องจัดหารถประจำทางมาให้บริการประชาชนเพราะรถเมล์ที่มีสภาพอยู่สภาพเก่าและจอดเสียไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่มีถึง800คันโดยเห็นนะคะว่าการใช้วิธีเช่าน่าจะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากเป็นวิธีที่ทั่วโลกใช้กันและดีกว่าวิธีการซื้อหรือเช่าซื้อเพราะมีราคาสูงและรัฐยังต้องมีภาระรับผิดชอบทั้งการซ่อมบำรุงและจัดหาอู่ซ่อมแต่หากใช้วิธีการเช่าจากเอกชนรัฐก็ไม่ต้องมีภาระดังกล่าวพลตำรวจโทชัดกล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะดำเนินโครงการนี้อย่างโปร่งใสซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่และทีมงานศึกษารายละเอียดโดยจะสามารถเสนอราคาได้ในเร็วๆนี้ยืนยันว่าจะได้รถที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าโครงการรถเมย์ 4,000 คันของรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งพรรคภูมิใจไทยโดยนายโสพลสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเสนอราคาไว้ถึงคันละ16ล้านบาทซึ่งถือว่าแพงมากด้านนายโอภาสเพชรมุนีค่ะผู้อำนวยการขอสมกกล่าวว่าโครงการรถเมย์ 4,000 คันได้มีการปรับรายละเอียดในการร่างข้อตกลงเดิมตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2552โดยใช้ระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์และการลดจำนวนพนักงานเพื่อลดการขาดทุนของขอสมกรวมถึงการเพิ่มอู่จอดรถเมล์โดยให้ลดการเช่าพื้นที่ของเอกชนมาเป็นพื้นที่หน่วยงานของรัฐแทนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเพิ่มสัดส่วนต่อการต่อรถภายในประเทศให้ได้ 70% พร้อมปรับปรุงรถเมล์ให้รองรับบริการคนพิการขณะที่นายบรรยงอัมพรตระกูลนะคะประธานชมรมรถร่วมขอสมกกล่าวว่าปัจจุบันมีจำนวนรถเมล์วิ่งให้บริการมากกว่า 7,400 คันโดยเป็นรถของขอสมก 2,000 คันรถร่วมของเอกชน 4,000 คันรถมินิบัสสีส้ม 1,000 คันและเมโทรบัสอีก400คันซึ่งเกินความต้องการของผู้โดยสารเกือบเท่าตัวโดยมีการวิ่งทับซ้อนกันจนเป็นเหตุให้มีการแย่งลูกค้ากันเกิดขึ้นดังนั้นเห็นว่ารัฐบาลควรปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่ทั้งระบบเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบันค่ะกระตูล้อการเมืองวันนี้นะคะแซวถึงเรื่องความไม่เป็นรองใครในโลกของคนไทยไปติดตามจากช่วงนี้ค่ะวันนี้ขาประจำวันอาทิตย์จาก Daily News เขานำเรื่องของไทยที่ไม่เคยเป็นรองใครในโลกมาให้พวกเราดูค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องดีๆอย่างนายกหญิงของไทยติดอันดับโลกเขาจัดอันดับให้สตรีผู้ทรงอิทธิพลอันดับที่59ของโลกเลยนะคะเนี่ยถัดมาอาหารไทยเขาก็บอกว่าอร่อยติดอันดับโลกทั้งมัสมั่นน้ำตกหมูต้มยำกุ้งว้าวอะไรก็ไม่สู้เมืองไทยล่ะค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะหรอเจ้าสัวไทยก็ติดอันดับมหาเศรษฐีของโลกเช่นกันค่ะแต่เอ๊ะสุดท้ายหมอไทยเก่งที่สุดในโลกโอ้ยโอ้ยโอ้ดูแล้วแปลกๆนะคะหมอตรวจสอบสื่อหมอดูแลกองทุนหมอเล่นการเมืองหมอผู้นำม็อบแม่เจ้าผิดหน้าที่หรือเปล่าคะเนี่ยเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องรอคอยให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลย พี่เบิร์ดรักทุกคนค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีค่ะ
ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามความคิดเห็นของรัฐบาลเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการค่ะรวมไปถึงผลสำรวจการเมืองไทยกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ค่ะพักสักครู่ค่ะHot News on Mobile SMS ข่าวด่วนที่ส่งตรงถึงมือถือคุณทุกวันข่าวด่วนข่าวร้อนสถานการณ์เด่นประจำวันให้คุณรู้ก่อนใครทุกที่ทุกเวลาโดยทีมข่าวคุณภาพวิธีสมัครใช้บริการเพียงกดดอกจัน464-933-900แล้วกดโทรออกใช้ได้กับมือถือทั้งระบบ AIS D-TAC และ True Move ค่าบริการเพียงเดือนละ29 บาทพิเศษสมัครวันนี้ใช้ฟรี14 วันทุกข่าวทุกประเด็นตีแผ่ความจริงที่สื่อกระแสหลักไม่กล้าเปิดเผยส่งตรงถึงมือถือคุณทุกวัน DNN Hot News on Mobile ให้คุณทันข่าวก่อนใครแบบนาทีต่อนาทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-934-9191ตรงไปตรงมาทุกเรื่องราวตรงไปตรงมาทุกข่าวสารตรงไปตรงมาทุกเหตุการณ์วิเคราะห์อย่างรอบด้านและเที่ยงตรงพบกับผมอดิศรเพียงเกตผมสุธรรมแสงประทุมเวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาพบกันได้นะครับขอบคุณครับพบกันนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวค่ำดีเนียนะคะช่วงนี้ไปติดตามกรณีความเห็นรัฐบาลในการยกย้ายข้าราชการค่ะค่ะโดยโฆษกพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปตรวจสอบการแต่งตั้งโยกย้ายในสมัยที่ตัวเองเป็นรัฐบาลเพราะไม่มีความเป็นธรรมและมีการซื้อขายตำแหน่งจำนวนมากด้านนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าการย้ายเลขาธิการสมช.เป็นเรื่องของความเหมาะสมค่ะกรณีที่นายถวินเปลี่ยนสีเตรียมฟ้องต่อศาลปกครองและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหากถูกโยกย้ายให้ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสมช.ไปพิจารณาซึ่งการโยกย้ายนายถวินเป็นเรื่องความเหมาะสมของงานไม่เกี่ยวกับว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการต่อสู้คดีในศาลปกครองหากนายถวินยื่นฟ้องร้องด้านนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทบทวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสมัยที่เป็นรัฐบาลก่อนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดนี้และปลุกระดมข้าราชการให้มีการตรวจสอบและร้องต่อศาลปกครองหากมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมและมีการซื้อขายตำแหน่งเป็นจำนวนมากโฆษกพรรคเพื่อไทยยืนยันด้วยนะคะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของรัฐบาลที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มีการกลั่นแกล้งข้าราชการในการโยกย้ายเพราะยึดหลักคุณธรรมและผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักโดยโยกย้ายเพื่อใช้คนให้ถูกกับงานค่ะนี่ก็เหมือนกับแต่วันนี้ตำแหน่งผบ.ตร.หรือตำแหน่งของเลขาสมช.เนี่ยคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่มันก็เป็นลักษณะแฟนการปรับเปลี่ยนตามวาระซึ่งรัฐบาลเองต้องรับผิดชอบต่อประชาชนท่านนายกยิ่งลักษณ์
ก็มีการขับเคลื่อนนโยบายเราต้องหาคนนะครับให้เหมาะสมกับงานเพราะวันนี้คนที่รับผิดชอบสูงสุดก็คือผู้นำประเทศและก็รัฐบาลที่มาจากพรรคแกนนำคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เราเองเราไม่มีการดำเนินการในลักษณะที่จะไปรังแกข้าราชการหรือไม่ใช้ความคือเรียกว่าไม่ให้ความเป็นธรรมข้าราชการเหมือนกับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ที่ผ่านมาเพราะนั้นก่อนที่นายอภิสิทธิ์จะวิจารณ์รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์และรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโปรดกลับไปนะครับส่องกระจกแล้วย้อนดูประวัติศาสตร์การแต่งตั้งโยกย้ายในชุดตัวเองว่ามันอัปยศแค่ไหนทั้งนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่6กันยายนนี้คาดว่าจะมีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีระดับ11เพื่อเปิดทางให้พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.แทนก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติหรือกตช.เพื่อเสนอชื่อพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามพงศ์รองผบตร.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ค่ะด้านรองประธานคณะกรรมการการปกครองวุฒิสภาเห็นว่าการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมายุให้ข้าราชการฟ้องรัฐบาลเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นการใส่ร้ายป้าสีและมีอคติด้านส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุพรรคไม่เคยให้ความยุติธรรมกับข้าราชการการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบทุกกรณีซึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยเฉพาะการย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ซึ่งข้าราชการควรจะใช้สิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนายวิลาจันทรพิทักษ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายถึงจุดอ่อนของพรรคในการสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าในช่วงที่เป็นรัฐบาลกลุ่มข้าราชการจำนวน2ล้านคนไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์และทางผู้นำพรรคก็ไม่มีความสามารถที่จะดึงมวลชนกลุ่มนี้ไว้ได้เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องความยุติธรรมต่อระบบราชการเพราะฝ่ายการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ตั้งให้มีตำแหน่งนั้นไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับข้าราชการทำให้ข้าราชการไม่เคารพโดยข้าราชการตำรวจและครูทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างก็โจมตีพรรคประชาธิปัตย์เพราะใช้อำนาจไปข่มขู่รวมทั้งใช้งานโดยไม่เคยให้สิ่งตอบแทนและไม่ดูแลข้าราชการขณะที่นายดิเรกถึงฝั่งสว.นนทบุรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการการปกครองวุฒิสภาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่นายอภิสิทธิ์เรียกร้องให้ข้าราชการฟ้องร้องรัฐบาลเพราะการโยกย้ายใหญ่ยังไม่เกิดมีเพียงการโยกย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรเท่านั้นซึ่งเห็นว่ารัฐบาลได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนถึงการโยกย้ายแล้วการกระทำของนายอภิสิทธิ์จึงเป็นการแสดงวิวาทะใส่ร้ายป้ายสีกันและกันซึ่งเป็นปัญหาที่จะทำให้การปรองดองไม่เกิดขึ้นทั้งนี้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรจะมีการลดการใส่ร้ายป้ายสีและอคติต่อกันโดยหันหน้ามาพูดคุยกันอย่างไรก็ตามขอฝากไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการโยกย้ายข้าราชการทั้งหมดด้วยความเป็นธรรมพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดนะคะและยังเป็นพรรคเดียวที่ไม่ถูกยุบพรรคความเป็นพรรคเก่าแก่ก็น่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งของการเมืองไทยแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าการตั้งแต่งตั้งพรรคครั้งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคขึ้นมาพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งน้อยมากทั้งหมดติดตามได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันหน้า3คอลัมน์ที่เห็นและเป็นไปเรื่องฝากอนาคตไว้กับอะไรพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดยิ่งในยุคยุบพรรคกันเป็นขนมหวานล้างปากหลังอาหารแล้วประชาธิปัตย์รอดมาได้พรรคเดียวยิ่งเป็นพรรคที่ว่ากันด้วยอายุแล้วไม่มีพรรคไหนสูงเท่าความสูงอายุเป็นภาพของความเชี่ยวชาญช่ำชองประชาธิปัตย์ก็เป็นอย่างนั้นความเป็นพรรคเก่าแก่ทำให้มีสมาชิกและผู้นิยมชมชอบกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆอย่างเหนียวแน่นพรรคดีอยู่ไม่น้อยประชาธิปัตย์น่าจะเป็นพรรคมือวางอันดับหนึ่งของการเมืองไทยแต่เอาเข้าจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่
ยังมีอีกภาพเป็นพรรคเก่าแก่ก็จริงตั้งแต่ตั้งพรรคมาชนะการเลือกตั้งน้อยมากส่วนใหญ่จะแพ้การเลือกตั้งแต่ละครั้งมีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์เหลือเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่สะสมประสบการณ์และฐานความนิยมมายาวนานกว่ากลับพ่ายแพ้เสียเป็นส่วนใหญ่เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหลังความพ่ายแพ้ต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแบบไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมทุกด้านและทุ่มเทเพื่อสู้เต็มที่ที่ชวนให้ช็อกไปมากกว่านั้นคือแพ้ขาดกว่า100คะแนนให้กับพรรคการเมืองที่ไม่มีสภาพความพร้อมอย่างพรรคเพื่อไทยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชในฐานะประธานส.ส.จึงไปทำการวิจัยว่าทำไมประชาธิปัตย์จึงแพ้ผลวิจัยออกมาละเอียดยิบแต่สรุปก็คือพรรคประชาธิปัตย์มีภาพเป็นพรรคของคนชั้นกลางและชั้นสูงห่างเหินจากคนรากหญ้าเมื่อคนระดับล่างมีมากกว่าชนชั้นกลางและคนชั้นสูงพรรคที่เข้าถึงกว่าก็ต้องชนะซึ่งว่าไปข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลใหม่สักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตเขียนหนังสือเรื่องการเมืองสองนครสรุปว่าคนชนบทเลือกตั้งรัฐบาลแต่คนเมืองล้มรัฐบาลซึ่งเป็นทฤษฎีที่รัฐบาลและนักการเมืองยอมรับเพราะพิสูจน์ได้จากประวัติศาสตร์การเมืองไทยพรรคที่ได้รับเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากส่วนใหญ่เป็นพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสู้กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ตั้งรัฐบาลได้ไม่นานก็ถูกล้มด้วยการรัฐประหารพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ถูกเลือกเข้ามามีบทบาทในช่วงวิกฤตการเมืองกลายเป็นภาพมีอำนาจเพราะพรรคทหารเลือกไม่ใช่ประชาชนเลือกเป็นพรรคที่เป็นรัฐบาลหลังการปฏิวัติอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามบทบาทของนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นไปในทางสร้างเงื่อนไขให้เกิดการปฏิวัติมีความพร้อมสูงอย่างยิ่งที่จะทำให้เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นพวกที่สกปรกโสมมเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันไม่สมควรจะให้บริหารประเทศการเมืองที่มาตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยจึงมีแต่ความเลวทรามต่ำช้าตลอดมาและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งสร้างภาพให้เป็นนักการเมืองสะอาดบริสุทธิ์จะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาขจัดกวาดล้างความโสมมนั้นนั่นเป็นยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในวันเก่าของพรรคประชาธิปัตย์เพียงแต่วันนี้ยังจะเป็นอย่างนั้นได้หรือการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่าสำนึกของประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยไปไกลแล้วไกลกว่าที่นักการเมืองจะเข้าใจเสียด้วยซ้ำการเป็นพรรคที่รอหรือพยายามผลักให้คู่ต่อสู้พลาดพลั้งลื่นล้มยังเป็นพรรคที่ประสบความสำเร็จได้อยู่หรือไม่จำเป็นหรือจะต้องฮึดขึ้นมาเพื่อเป็นพรรคที่สร้างชัยชนะด้วยตัวเองให้ได้ไม่ใช่หวังพึ่งพาอำนาจนอกระบบมาอำนวยวาสนาให้งานวิจัยของคุณหญิงกัลยาเหมือนพยายามจะบอกอย่างนั้นเช่นเดียวกับสมาชิกพรรคอีกหลายคนยกตัวอย่างเช่นนายถาวรเสนเนียมก็พยายามบอกว่าให้เอาผลวิจัยนี้มาปรับปรุงตัวแต่ดูเหมือนว่าสมาชิกได้แค่พยายามหลังหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศในงานสัมมนาพรรคที่พิษณุโลกว่าผลงานวิจัยของคุณหญิงกัลยาถือเป็นความเห็นของคนที่ไม่เลือกเราเท่านั้นอย่าให้ผมพูดเลยกลัวจะถูกฟ้องหมิ่นประมาททุกอย่างก็จบสมาชิกคนอื่นต้องยอมรับสภาพความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเดินไม่ถึงความสำเร็จสักทีความสำเร็จที่จะให้หัวหน้าพรรคมองเห็นว่าความเห็นของคนที่ไม่เลือกเราที่ไม่ให้ราคาคุณค่านั้นเป็นความเห็นที่ทำให้คู่แข่งชนะการเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าส่วนอนุ
สิทธิ์โพเผยประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนนดัชนีการเมืองของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสอบผ่านเกือบทุกด้านนะคะโดยเฉพาะผลงานของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชาชนให้คะแนน 6.14 จากคะแนนเต็ม10สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยในช่วงเดือนสิงหาคมพบว่าประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีภาพรวมคะแนนเต็ม10ได้ 5.51 คะแนนโดยจำแนกตามภูมิภาคประชาชนภาคเหนือให้ 5.92 คะแนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.90 คะแนนกรุงเทพมหานคร 5.59 คะแนนภาคกลาง 5.42 คะแนนและภาคใต้ 4.27 คะแนนนอกจากนี้สวนดุสิตโพได้ทำดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดทั้งการบริหารของรัฐบาลฝ่ายค้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆรวม25ประเด็นได้แก่ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 6.32 คะแนนผลงานของนายกรัฐมนตรี 6.14 คะแนนการดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 6.01 คะแนนการปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.96 คะแนนผลงานของรัฐบาล 5.95 คะแนนการจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 5.86 คะแนนการบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 5.81 คะแนนการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 5.80 คะแนนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 5.76 คะแนนสภาพของสังคมโดยรวม 5.67 คะแนนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 5.65 คะแนนค่าครองชีพเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ 5.63 คะแนนจริยธรรมและวัฒนธรรมของคนในชาติ 5.62 คะแนนการแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 5.51 คะแนนความเป็นอยู่ของประชาชน 5.50 คะแนนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.47 คะแนนความมั่นคงการก่อการร้าย 5.45 คะแนนความสามัคคีของคนในชาติ 5.28 คะแนนการปฏิบัติตนของนักการเมืองและความสามัคคี 5.13 คะแนนสำหรับการแก้ปัญหาราคาสินค้า 5.09 คะแนนการแก้ปัญหายาเสพติด 5.06 คะแนนการแก้ปัญหาการว่างงาน 4.93 คะแนนการแก้ปัญหาความยากจน 4.83 คะแนนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 4.73 คะแนนและการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 4.72 คะแนนค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเรื่องความคืบหน้าในการถวายฎีกาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอาจมีนัยยะทางการเมืองหลังอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าได้ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17สิงหาคม2552นายวิรการมุสิกพงศ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นำมวลชนคนเสื้อแดงหลายหมื่นคนเข้าถวายฎีกาดับทุกข์ทั้งแผ่นดินที่ท้องสนามหลวงและมีพิธีพราหมณ์บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะนำรายชื่อจำนวน 3,532,906 รายชื่อยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อสำนักราชเลขาธิการผ่านนายอินจันบุราพันธ์รองราชเลขาธิการล่าสุดค่ะนายชาติชายสุทธิกรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นถวายฎีกาจำนวนกว่า3ล้านคนเสร็จสิ้นแล้วโดยขั้นตอนการตรวจสอบที่ผ่านมาได้ตรวจสอบรายชื่อกับทะเบียนราษฎรพบว่าจำนวนรายชื่อ2ล้านรายชื่อมีตัวตนจริงส่วนที่เหลือพบว่าชื่อและนามสกุลไม่ตรงอย่างไรก็ตามนะคะกรมราชทัณฑ์ได้รายงานความคืบหน้าต่อนายธีรชัยวุฒิธรรมเลขาธิการวุฒิเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและได้ส่งข้อมูลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปยังนางสาวกัญญานุสสอทิพย์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วเพื่อเสนอให้พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาทำความเห็นเสนอประกอบการนำเสนอฎีกาตามกฎหมายต่อไปด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ถวายฎีกาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่พร้อมกันนี้นะคะยังขอให้มีการตรวจสอบเรื่องเจตนารมณ์ในการยื่นถวายฎีการวมทั้งรัฐบาลต้องนำกรณีอื่นมาเทียบเคียงทั้งนี้ค่ะตามข้อที่จริงแล้วที่ผ่านมาหากมีบุคคลใดหลบหนีคดีฝ่ายบริหารจะมีความเห็นไม่นำเรื่องยื่นถวายฎีกาดังนั้นรัฐบาลควรปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยต้องไม่ทำเพื่อพวกพ้องเป็นอันขาดขณะที่นายธีรชัยวุฒิธรรมเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า
เบื้องต้นยังไม่ได้รับเอกสารรายงานสรุปเรื่องการถวายฎีกาให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตามที่เป็นข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการปล่อยข่าวเรื่องการถวายฎีกาอาจมีนัยยะทางการเมืองต้องการดิสเครดิตรัฐบาลเนื่องจากตลอดระยะเวลา2ปีไม่มีความคืบหน้าใดๆแต่กลับมีความชัดเจนในช่วงของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศทั้งนี้ค่ะเบื้องต้นในวันพรุ่งนี้จะติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับนี้จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมต่อไปค่ะญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระงับการเสนอชื่อแต่งตั้งยกย้ายนายทหารที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมขณะที่วันนี้นะคะนายจตุพรพรหมพันธุ์จะเข้าพบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการล้มรัฐบาลค่ะนายจตุพรพรหมพันธุ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าวันนี้จะไปหารือกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีที่บ้านพรรคพร้อมกับนายณัฐวุฒิใสเกลือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องกระบวนการล้มรัฐบาลตามข่าวที่ได้รับทราบมาก่อนหน้านี้เพราะไม่ต้องการให้คะแนนเสียงของประชาชนต้องถูกทำลายและไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้ต้องถูกโค่นล้มโดยไม่เป็นธรรมเหมือนรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนกระบวนการเวลานี้ต้องยอมรับนะครับว่าเขานึกไม่ถึงว่าพรรคเพื่อไทยโดยพี่น้องคนเสื้อแดงนั้นจะสามารถต่อสู้จนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นพวกนี้ยากที่จะทำใจและเขาก็เคยผ่านการทำลายมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าปฏิวัติด้วยปืนนะครับหรือใช้กลไกต่างๆซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าคงจะมีการบูรณาการหลากหลายรูปแบบแต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดนั้นเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วควรจะมีความรู้เท่าทันนะครับเพราะการป้องกันนั้นเพื่อไม่ให้เกิดนะครับสิ่งที่เรียกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนก็คือนะครับคนที่อยู่ในซีกอำนาจรัฐนะครับแต่ปรากฏว่าบางส่วนไปสมคบในการล้มรัฐบาลดังเช่นปี2549เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆนั้นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและฝ่ายพวกผมเองไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นมาเลยด้านนางพยาวและนายณัฐพัฒน์อักขาฮาดมารดาและน้องชายของนางสาวกมลเกตอักขาฮาดอาสาพยาบาลที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในวัดปทุมวนารามเรียกร้องให้พลเอกยุทธศักดิ์สันติประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระงับโผแต่งตั้งยกย้ายนายทหารประจำปี2554ตามที่เคยได้ไปยื่นหนังสือให้ทบทวนไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการที่มีรายชื่อของนายทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยเฉพาะพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณจากเสนาธิการทหารบกเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกและพลตรีกัมปนาทรุจดิตจากผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์เป็นรองแม่ทัพภาคที่1เพราะบุคคลเหล่านี้ควรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่เหมาะสมที่จะมีตำแหน่งใดๆอีกโดยภายในสัปดาห์หน้าต้องได้รับคำตอบว่าจะทบทวนหรือไม่ไม่เช่นนั้นจะรวบรวมรายชื่อถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้เสนอรายชื่อรวมทั้งหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ดำเนินการให้ก็จะไปเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรีต่อไปแม้ในวันนี้จะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่ก็จะไม่ลืมบทบาทการเคลื่อนไหวภาคประชาชนและจะเดินหน้าทวงความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อกลางปีที่แล้วนี่ก็เป็นเสียงหนึ่งสะท้อนนะคะจากแกนนำคนเสื้อแดงในวันนี้ที่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างคุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยทั้งหมดติดตามได้จากรายงานค่ะวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะโฆษกเวทีคนเสื้อแดงและเป็นหนึ่งในแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ที่ได้เป็นส.ส.หลังจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแม้หลายฝ่ายจะปรามาสว่าที่แกนนำคนเสื้อแดงได้เป็นส.ส.นั้นเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงแต่วิภูแถลงก็ยืนยันว่าเขามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้กันมาตลอดระยะเวลา5ปี
นับตั้งแต่หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549 5ปีนะครับที่เขาผ่านการปฏิบัติฉะนั้นคนที่อ่านตำราเจอเนี่ยไม่เหมือนกับที่เขาเจอทหารด้วยตัวของเขาเองครับไม่เหมือนกับที่เขาอยู่หน้าเวทีแล้วบอกว่าพี่น้องครับถ้าผมพอมีเกียรติอยู่บ้างโปรดฟังผมสักครั้งเถอะครับโอ้โหขวดขึ้นมาหนาแน่เลยครับกูจะไม่ฟังมึงแล้ววันนี้ต้องสู้กันให้มันเด็ดขาดไปเลยเห็นไหมครับโอ้ต้องตะล่มกันนานแต่จริงๆและอ่านใจว่าวันนี้พี่น้องแสดงเข้าใจอ๋อเข้าใจณัฐวุฒิเข้าใจจตุพรเข้าใจวิภูแล้วว่าที่จริงเขาไม่ได้ยอมแพ้แต่เราต้องเป็นเจ้าสันต้องทำตัวเป็นวันนี้ที่รอคอยบ้างวิภูแถลงเล่ากลางงานเสวนาของกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงว่าเขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนในจังหวัดพัทลุงทำให้เขารับรู้ความลำบากและนำมาปรับใช้กับการเป็นผู้แทนประชาชนแต่ด้วยนิสัยรักการอ่านที่เขาเชื่อว่าเป็นมรดกตกทอดทางพันธุกรรมส่งผลให้เขาเป็นคนเรียนดีและได้รับโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรีจากนั้นได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสตรีพัทลุงระหว่างนั้นนายชำนิศักดิเศษส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้ทาบทามให้เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรแต่เขาตอบปฏิเสธไปเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาอันควรจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเคลื่อนไหวกับประชาชนช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินพุทธศักราช2535และพลตรีจำลองศรีเมืองถือเป็นหนึ่งนักเคลื่อนไหวที่เขาถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแต่ก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่วันนี้จุดยืนทางการเมืองของพลตรีจำลองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งปี2549หลังการรัฐประหารได้รวมเคลื่อนไหวกับคนเสื้อแดงในช่วงหลังการรัฐประหารปี2549และถือเป็นหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยที่ประชาชนตื่นตัวเป็นอย่างมากมันคนเสื้อแดงเนี่ยเราอย่าไปพิดครอบครองว่าเป็นของเรามันของประชาธิปไตยบางคนทำตัวเป็นเจ้าของเสื้อแดงอันนี้หนักกว่ากามนิตอีกครับพี่น้องเสื้อแดงเราเนี่ยเป็นสมบัติของอนาคตของแผ่นดินเป็นสมบัติของคนรักประเทศรักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมฉะนั้นอย่าไปครอบครองคนเสื้อแดงมาเป็นสมบัติส่วนบุคคลอย่าไปติดป้ายดำเข้าเขาป้ายเหลืองรถป้ายเหลืองเป็นของสาธารณะของแผ่นดินเป็นคุณูปการกับแผ่นดินนี้ที่เป็นคนเสื้อแดงทีนี้พี่น้องเสื้อแดงเราบางคนก็รู้สึกว่าคือคิดแบบระบบราชการนั่นเองไหมครับอดีตโฆษกเวทีคนเสื้อแดงต้องการเห็นคนเสื้อแดงมองการเคลื่อนไหวของประชาชนเป็นเพียงสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยอย่าคิดเป็นเจ้าของและอย่าหลงไหลในความสำเร็จเพราะท้ายที่สุดความสำเร็จเหล่านั้นอาจจะเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองก็เป็นได้และเรียกร้องให้คนเสื้อแดงอย่ารังเกียจทหารระดับปฏิบัติการโดยมองว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้สังหารประชาชนเพราะแท้จริงแล้วผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่เป็นเครื่องมือค้ำจุนอำมาตย์เป็นกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการสังหารประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองทัพเสื่อมถอยลงในปัจจุบันเขายังย้ำได้ว่าแกนนำคนแสดงที่ได้เป็นส.ส.จะไม่ลืมบทบาทในการต่อสู้ภาคประชาชนแต่จะปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองให้เข้ากับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากที่สุดเพื่อทำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตยที่ร่วมกันต่อสู้มาอย่างยาวนานกว่า5ปีและเพื่อชดเชยให้กับคราบเลือดและรอยน้ำตาของวีรชนที่ต้องสูญเสียไประหว่างการเข้าสลายการชุมนุมของรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีที่แล้วทีมข่าว DNN รายงาน
บรรยากาศงานคอนเสิร์ตต้อนรับอิสรภาพของนายจตุพรพรหมพันธ์นะคะคนเสื้อแดงมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคึกคักจนล้นห้องแสดงคอนเสิร์ตเลยทีเดียวขณะที่บรรยากาศแกนนำนปช.ที่ก้าวไปสู่ถนนสายการเมืองก็ได้มารวมกันบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะทันทีที่จตุพรพรหมพันธ์ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตต้อนรับวันอิสรภาพของลมหายใจที่ไม่แพ้คนเสื้อแดงที่มาเฝ้ารอต่างก็ลุกขึ้นปรบมือดีใจเพราะพวกเขาได้มองเห็นอิสรภาพของคนที่เฝ้าคอยมานานไม่ต่างกับคนเบื้องหลังที่คอยให้กำลังใจอย่างพรหมพัฒน์สอนนักกระสินภรรยาที่บอกว่าดีใจที่ได้สัมผัสถึงอิสรภาพของจตุพรเวทีคอนเสิร์ตต้อนรับจตุพรครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่บรรดาแกนนำนปช.ที่ได้ก้าวเข้าสู่ถนนการเมืองเต็มตัวได้กลับมารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาให้คนแสดงได้แสดงความยินดีด้วยแต่ละคนก็พากันจับไมค์ร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตอย่างไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นบรรดาแกนนำที่เข้าสู่การเมืองก็ยังแสดงตัวด้วยว่าแม้จะเป็นส.ส.หรือมีตำแหน่งในกระทรวงใดแต่หัวใจก็ยังคงเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันครับผมก็ไพ่เหมือนกันครับไหนๆถอดแล้วถอดให้หมดเลยไหมไม่ใช่มาขอแสดงความยินดีกับนปช.เหมือนเดิมผมก็คอนเสิร์ตแดงครับไม่เพียงแต่เวทีคอนเสิร์ตที่คึกคักแต่บรรยากาศรอบๆก็ไม่แพ้กันของที่ระลึกเกี่ยวกับคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยวางเรียงรายขายให้เลือกซื้อกันไม่เฉพาะของที่ระลึกเกี่ยวกับแกนนำนปช.เหมือนที่เคยเห็นแต่ยังมีของที่ระลึกเสื้อพวงกุญแจภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรเต็มไปหมดการกลับมาพบเจอกับคนเสื้อแดงบนเวทีอีกครั้งของจตุพรพรหมพันธ์ยังคงเป็นที่รอคอยของคนเสื้อแดงอยู่เสมอเห็นได้จากสีหน้าและแววตาเมื่อได้พบเจอกันแม้เวทีวันนี้จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตไม่ใช่เวทีการชุมนุมแต่จตุพรและคนเสื้อแดงก็สัญญากันไว้ว่าชัยชนะจากการเลือกตั้งวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่การฉลองที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องแนวร่วมที่ยังถูกควบคุมตัวได้รับอิสรภาพเหมือนกับตัวเองและอำนาจแทรกแซงประชาธิปไตยหมดไปจากประเทศไทยทีมข่าว DNN รายงานค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะรวมไปถึงรายงานสื่อกับรัฐบาลใหม่ด้วยค่ะทุกข่าวทุกเรื่องราวสำหรับผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมโดยทีมข่าวที่ทุ่มเทเพื่อคนรักประชาธิปไตยและสำนักข่าว DNN ร่วมกันที่นี่ 12:00 น.และ 18:00 น.ของทุกวันสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวค่ำดีเอ็นนะคะช่วงนี้ไปติดตามความเห็นการแก้รัฐธรรมนูญค่ะค่ะซึ่งพรรคเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ที่มีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยแต่จะดำเนินการในปีหน้าหลังจากแก้ไขปัญหาค่าครองชีพค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550
โดยยืนยันว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอนเพราะบางมาตราขัดต่อระบอบประชาธิปไตยทำให้พรรคการเมืองนักการเมืองและประชาชนอ่อนแอสุดท้ายประชาธิปไตยอ่อนแอลงไปด้วยซึ่งทำให้อำนาจนอกระบบแทรกแซงได้ง่ายแต่จะเริ่มแก้ไขในปีหน้าเพราะต้องแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนก่อนที่ตำแหน่งผบ.ตร.หรือตำแหน่งของเลขาสมช.เนี่ยคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่มันก็เป็นลักษณะเป็นการปรับเปลี่ยนตามวาระซึ่งรัฐบาลเองต้องรับผิดชอบต่อประชาชนท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็มีการขับเคลื่อนนโยบายเราต้องหาคนนะครับให้เหมาะสมกับงานเพราะวันนี้คนที่รับผิดชอบสูงสุดก็คือผู้นำประเทศและก็รัฐบาลที่มาจากพรรคแกนนำคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เราเองเราไม่มีการดำเนินการในลักษณะที่จะไปรังแกข้าราชการหรือไม่ใช้ความคือเรียกว่าไม่ให้ความเป็นธรรมข้าราชการเหมือนกับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ที่ผ่านมาเพราะนั้นก่อนที่นายอภิสิทธิ์จะวิจารณ์รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์และรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโปรดกลับไปนะครับส่องกระจกแล้วย้อนดูประวัติศาสตร์การแต่งตั้งโยกย้ายในชุดตัวเองว่ามันอัปยศแค่ไหนส่วนรูปแบบการแก้ไขโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นนายพร้อมพงษ์ระบุว่าพรรคเพื่อไทยต้องหารือกันถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเสนอให้รัฐบาลดำเนินการโดยจะแก้ไขอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวิสามัญยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะหากรัฐบาลหรือส.ส.เสนอแก้ไขเองจะดูเหมือนว่าทำเพื่อพวกพ้องและแก้ไขเพื่อช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนางสุศรีสัตยธรรมกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าแม้ว่ากกต.จะเป็นอาชีพที่มีเกียรติแต่กกต.ก็เป็นงานที่ต้องเผชิญกับการถูกกดดันมากมายทำให้กกต.ต้องทำงานลำบากเพราะจะทำให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอใจก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอดทนกับการทำงานนางสุศรียังระบุอีกด้วยนะคะว่าการทำงานในแต่ละวันนางสุศรีก็คอยว่าเมื่อไหร่จะครบวาระโดยไม่คาดหวังว่าจะอยู่จนครบวาระจน7ปีเพราะทุกวันนี้กกต.ก็ถูกข่มขู่ว่าจะถูกยุบหรือไม่ก็ถูกถอดถอนเรื่องของการสรรหากสทช.ยังเป็นที่กังขาของหลายฝ่ายนะคะเช่นเดียวกับคอลัมน์คาบลูกคาบดอกในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มองว่ากสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระที่ไม่เคยเป็นอิสระเพราะคุณสมบัติตลอดจนกระบวนการสรรหาล้วนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตค่ะคอลัมน์อัปเดตวันนี้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์คาบลูกคาบดอกโดยหมัดเหล็กเรื่ององค์กรที่ไม่เคยเป็นอิสระปัญหาที่เกิดจากการสรรหาองค์กรอิสระนับตั้งแต่มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี40กลายเป็นความขัดแย้งและอุปสรรคในการบริหารการปกครองประเทศอันเนื่องมาจากมีการแทรกแซงจากอำนาจทางการเมืองหรืออำนาจนอกระบบทำให้องค์กรอิสระเหล่านี้ทำงานด้วยความไม่เป็นอิสระและตกเป็นเหยื่อทางการเมืองในที่สุดข้อขัดแย้งในการสรรหากสทช.เป็นตัวอย่างล่าสุดของความยุ่งยากและความขัดแย้งคุณสมบัติกระบวนการสรรหากสทช.มีการร้องเรียนมีข้อบกพร่องมากมายแม้จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาขั้นสุดท้ายในส่วนอำนาจของวุฒิสภาคำวินิจฉัยของศาลปกครองยกฟ้องต่อความบกพร่องของกระบวนการสรรหาไปแล้วแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษยอมรับว่ามีข้อมูลที่พบถึงความไม่โปร่งใสจริงผู้ได้รับการสรรหาบางรายถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติไปแล้วแต่วุฒิสภายังยืนยันที่จะเดินหน้าในกระบวนการสรรหาต่อไปด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้ตกเป็นอำนาจในการสรรหาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการกสทช.โดยนายกรัฐมนตรีอันที่จริงในสมัยที่มีการยึดอำนาจก็ใช้อำนาจพิเศษในการที่จะแต่งตั้งบุคคลเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรอิสระหลายองค์กรและมีอำนาจหน้าที่ทัดเทียมกับคณะกรรมการที่มาจากกระบวนการสรรหาตามรัฐธรรมนูญยกเว้นองค์กรพิเศษที่มีอายุเวลาการสิ้นสุดการทำงานตามคำสั่งหรือประกาศในยุคนั้นการมีอำนาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งกิจการโทรคมนาคมนอกจากผลประโยชน์อันมหาศาลแล้ว
ยังเป็นการคุมอำนาจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเอาไว้ในมือด้วยเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างทรัพยากรของชาติกับการแบ่งปันผลประโยชน์จุดมุ่งหมายและเจตนาที่ต้องการให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีภาพและเสมอภาคถูกแปลงเจตนารมณ์ไปอยู่บนผลประโยชน์ที่ผ่านมาทั้งกทช.และกสช.ที่แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ก็ถูกแทรกแซงจนปั่นป่วนทำงานไม่เป็นอิสระและถูกนำมาเป็นข้ออ้างว่าอำนาจซ้ำซ้อนบริหารงานได้ไม่เต็มที่จนนำไปสู่แนวความคิดที่ให้รวมองค์กรทั้งสองเข้าด้วยกันทำให้กสทช.มีอำนาจในการที่จะจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์คลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือเอาแค่กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกสทช.2ประเภทนี้ก็เป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาลแล้วจะปฏิเสธหรือไม่ว่าบุคคลที่อยู่ในกระบวนการสรรหาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์กับธุรกิจสื่อทั้งทางตรงและทางอ้อมอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วถึงองค์กรอิสระอย่างกสทช.มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ที่เป็นทรัพยากรสำคัญของชาติจึงต้องเริ่มต้นด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆไม่ใช่ตั้งตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไหนๆก็ล่าช้ามาจนถึงบัดนี้แล้วควรจะจัดการกระบวนการสรรหากันใหม่ให้ได้คนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติจริงๆไม่ใช่จะมั่วเอาสีข้างถูไปอย่างนี้นายสุรเกียรติ์เสถียรไทยออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมระบุนะคะว่า MOU 2544นั้นทำให้กัมพูชายอมรับว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยค่ะนายสุรเกียรติ์เสถียรไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรออกแถลงการถึงการที่นายชวนนท์อินทรโกมลสุทธิ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์อ้างว่านายสุรเกียรติ์ไปลงนาม MOU ยอมรับเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาที่ลักผ่านเกาะกูดจังหวัดตราดโดยระบุว่าไม่ตรงกับข้อที่จริงเนื่องจากการเจรจาเพื่อปักปันเขตแดนทางทะเลไทยกัมพูชาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานกว่า25ปีบันทึกความตกลงหรือ MOU 2544จึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยใช้เวลาเพียง3เดือนหลังพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการเจรจาเป็นเรื่องของข้าราชการประจำฝ่ายการเมืองไม่ได้ดำเนินการในรายละเอียดMOU ปี2544เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายไทยสามารถเจรจาจนกัมพูชายอมรับว่าอธิปไตยเหนือเกาะกูดเป็นของไทยโดยตั้งแต่ปี2515กัมพูชาลากเส้นเขตแดนทางทะเลผ่านเกาะกูดแถลงการของนายสุรเกียรติ์ระบุอีกด้วยนะคะว่าสาระสำคัญของ MOU ไม่ใช่ข้อตกลงเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือแบ่งผลประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเลแต่เป็นการตั้งเวทีอย่างเป็นทางการในการเจรจาปักปันเส้นเขตแดนและแนวทางในการเจรจาการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนายสุรเกียรติ์ยังเรียกร้องให้ยุติการนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาสร้างกระแสชาตินิยมหรือนำมาเล่นการเมืองในประเทศค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนขณะที่ตัวแทนสื่อเห็นว่าอคติในใจของผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชนเป็นอันตรายยิ่งกว่าการถูกแทรกแซงติดตามได้จากรายงานค่ะการสัมมนาในหัวข้อนโยบายสื่อภายใต้รัฐบาลใหม่ปิดกั้นแทรกแซงหรือเสรีซึ่งจัดโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่เห็นว่าที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนมักถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองและถูกครอบงำด้วยเหตุผลทางธุรกิจทำให้มีคำถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณและสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่นางสาวทิติมาฉายแสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการสัมมนาโดยเน้นย้ำให้สื่อมวลชนเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีปราศจากการแทรกแซงโดยได้ยกตัวอย่างผลสำรวจเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกปรากฏว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยจัดอยู่ในระดับปานกลางดังนั้นจ
ึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้สื่อมวลชนตระหนักถึงการทำหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวว่ารัฐบาลสนับสนุนให้สื่อมวลชนทำหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆให้สังคมเกิดความเข้าใจและพร้อมร่วมมือทำงานกับทุกฝ่ายนะคะขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองจะต้องทำหน้าที่ของตนให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมภายใต้การนำเสนอข่าวสารที่สร้างสรรค์ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราทุกคนควรต้องทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายในความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองหากทุกฝ่ายทำตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็ไม่เกิดปัญหาตามมาถูกไหมคะเราทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้หากสื่อมวลชนช่วยรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าประเทศเราจะหลุดพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ค่ะขณะที่นายวสันต์ภัยหลีกลี้รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเห็นว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสื่อมวลชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมักถูกแทรกแซงโดยนักการเมืองที่เข้ามามีอำนาจทำให้เสรีภาพในการทำงานลดน้อยลงดังนั้นจึงเห็นว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องปลอดจากอำนาจรัฐและถือเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศชัดเจนว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่คือการทำงานระหว่างสื่อกับฝ่ายการเมืองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการเคารพกันและกันแล้วก็การที่มีระยะชิดระยะห่างนะครับเมื่อใดก็ตามถ้าสื่อกับฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยเรียกว่าหัวกันหรือว่าเกียร์เสี้ยกันนะครับเมื่อนั้นก็ประเทศชาติก็คงจะย่ำแย่นะครับเพราะว่าสื่อมีหน้าที่ที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนมีหน้าที่ในการตรวจสอบมีหน้าที่ที่จะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงได้มากที่สุดนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือว่านโยบายที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีสิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปก็คือเรื่องของการปฏิบัติครับขณะที่นายพิญโยไตรสุริยะธรรมาบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ Open Book เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับสื่อมวลชนในเวลานี้ไม่ได้เกิดจากการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือกลุ่มทุนทางธุรกิจแต่เกิดจากอคติทางการเมืองการแบ่งฝ่ายการเลือกข้างจนทำให้ต้องทิ้งหลักการบางอย่างในวิชาชีพสื่อเปรียบเหมือนสงครามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของทุกคนดังนั้นจึงต้องย้อนมองบทบาทของตัวเองว่าจะกำจัดอคตินั้นในใจได้อย่างไรโดยต้องพิสูจน์ตัวเองไม่จำเป็นต้องมีความเป็นกลาง 100% แต่ต้องเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดถึงเวลาแล้วครับที่สื่อพวกเราทุกคนจะต้องย้อนกลับมามองบทบาทของตัวเองเรื่องรับเรื่องทุนรู้กันดีอยู่แล้วฮะ10ปีข้างหน้าเดี๋ยวมาพูดกันใหม่แต่วันนี้ถึงเวลาที่สื่อด้วยกันเองจะต้องย้อนมามองบทบาทของตัวเองว่าเราจะจัดการกับอคติในใจเราได้อย่างไรและอะไรเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ในการรับมือกับอคติในใจของพวกเราทุกคนเพื่อที่จะให้สื่อสามารถยืนระยะอยู่ได้ให้เป็นสื่อที่รัฐบาลเขาบอกว่าเอาเสรีภาพไปเถอะเพราะเสรีภาพนั้นมีความรับผิดชอบกำกับอยู่เสรีภาพนั้นมีสติกำกับอยู่ถ้าตราบใดที่เสรีภาพไม่มีความรับผิดชอบไม่มีสติกำกับอยู่ไม่มีรัฐบาลไหนก็อยากให้สื่อมีเสรีภาพนะฮะเพราะโดยพื้นฐานก็ไม่อยากให้มีอยู่แล้วการสัมมนาในหัวข้อนโยบายสื่อภายใต้รัฐบาลใหม่ปิดกั้นแทรกแซงหรือเสรีจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของสื่อสารมวลชนในกระบวนการคัดสรรการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการกำกับดูแลสื่อสารมวลชนทีมข่าว DNN รายงาน
ปิดท้ายข่าวภาคค่ำกันในวันนี้นะคะกับรวมข่าวต่างประเทศที่พบยอดผู้ที่เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นตาลัสในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเป็นอย่างน้อย8คนแล้วนะคะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมชิลียืนยันว่าผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินทหารที่ตกเสียชีวิตยกลำทั้ง21รายทั้งหมดติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวดีเอ็นค่ะอันเดรสอาลามานรัฐมนตรีกลาโหมชิลีระบุว่าผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่รวม21คนบนเครื่องบินทหารที่ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันศุกร์เสียชีวิตทั้งหมดโดยทั้ง21ชีวิตบนเครื่องบินเสียชีวิตขาดที่หลังเครื่องบินทหารประสบอุบัติเหตุตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่การค้นหาร่างผู้เสียชีวิตยังคงเดินหน้าต่อไปโดยจุดที่เครื่องบินตกอยู่นอกชายฝั่งของเกาะโรบินสันครูโซซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่เกาะฮวนเฟอร์นันเดสแต่จนถึงขณะนี้เพิ่งจะพบร่างผู้เสียชีวิตเพียง4คนเท่านั้นโดยเป็นศพชาย2คนและหญิง2คนรัฐมนตรีกลาโหมระบุว่าเครื่องบินที่ประสบเหตุพยายามจะลงจอดบนเกาะหลักของหมู่เกาะฮวนเฟอร์นันเดสแต่ไม่ประสบความสำเร็จก่อนที่จะขาดการติดต่อไปและในขณะที่เกิดเหตุมีลมกระโชกแรงแต่ยังต้องสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุนี้ต่อไปสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นตาลัสเพิ่มเป็นอย่างน้อย8คนบาดเจ็บ94คนทางตะวันตกของประเทศและมีรายงานผู้สูญหายอีก33คนหลังพายุกำลังแรงทำให้ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่พายุตาลัสขึ้นฝั่งเมื่อวันเสาร์โดยกำลังลม108กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มที่เกาะชิโกกุและเกาะฮอนชูขณะที่เริ่มเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปทางเหนือเข้าสู่ทะเลตะวันออกในเช้าวันนี้ที่จังหวัดนาราโดยมีรายงานลมแรงพัดบ้านเรือนพบผู้เสียชีวิต2คนสูญหาย7คนส่วนที่จังหวัดวากายามะมีผู้เสียชีวิต3คนสูญหาย10คนเจ้าหน้าที่เยอรมนีในเมืองดอร์ทมุนด์ทางภาคตะวันตกของประเทศต้องใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและกระบองพยายามสลายการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายราวพันคนซึ่งไม่พอใจการเคลื่อนไหวประท้วงของกลุ่มคนหัวรุนแรงฝ่ายขวาราว400คนและอาจก่อตัวจนถึงขั้นปะทะกันนอกจากนี้มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1รายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกผู้ประท้วงขว้างก้อนหินเข้าใส่รถยนต์ส่วนผู้ประท้วงต่างพากันแตกกระจายและมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหลายคนการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในเยอรมนีเกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้ว่ากลุ่มคนฝ่ายขวาครองอำนาจทางการเมืองมากกว่าฝ่ายซ้ายก็ตามปิดท้ายกันที่เจ้าจระเข้ตัวน้อยที่หลุดเข้ามายังสระว่ายน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองดาวินทางภาคเหนือของออสเตรเลียเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งจากคนที่มาว่ายน้ำว่ามีลูกจระเข้น้ำจืดความยาว40เซนติเมตรอยู่ในสระดังกล่าวจึงได้นำตัวจระเข้ออกจากสระก่อนส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าทั้งนี้จระเข้ตัวดังกล่าวไม่ทำอันตรายต่อคนที่มาว่ายน้ำแต่อย่างใดสำหรับสาเหตุที่ทำให้เจ้าจระเข้ตัวนี้เข้ามาอยู่ในสระว่ายน้ำเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเล่นพิเรนนำจระเข้มาปล่อยยังสระแห่งนี้ทีมข่าว DNN รายงานค่ะและทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวประจำข่าวค่ำวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมดิฉันเกษรีเรืองกาญจนเศรษฐ์และดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ